สวัสดีค่ะคุณเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทำหมูปิ้งนะคะจากโปรตีนเกษตรนะคะมีไม้สองไม้เรามาดูหมูปิ้งของเธอค่ะนี่นะคะก็คือโปรตีนเกษตรเอาแช่น้ำให้มันนิ่มๆ นะคะก็จะบีบน้ำออกค่ะเนี่ยค่ะก็คือแช่น้ำไว้จนมันนิ่มนะคะบีบน้ำออกอันนี้เราจะทดลองหมักด้วยฟ้าไทยนะคะสูตรหนึ่งเราจะหมักด้วยซอสหอยนะคะว่าอันไหนมันอร่อยกว่ากันนะคะอันนี้ก็จะคลุกซอสหอยนะคะนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้นะคะก็จะใส่ฟ้าไทยไปค่ะรอสักครู่ถ่ายทำคนเดียวก็ทุลักทุเลหน่อยนะคะเนี่ยค่ะใส่ฟ้าไทยไปแล้วก็จะขยำให้มันเข้ากันนิดนึงคุกๆให้มันเข้ากันไปอีกนิดนึงทางเดียวมันไม่ทั่วถึงอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม้เสียบอันนี้เราจะทำหมูปิ้งจากโปรตีนเกษตรนะคะอันนี้เราจะทดลองทำนะคะอันหนึ่งเดี๋ยวอันหนึ่งอันนี้ฟ้าไทยอันนี้น้ำมันหอยนะคะว่าอันไหนอร่อยกว่ากันนะคะอันนี้เราก็จะเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะอันนี้ก็คือฟ้าไทยไว้ด้านนั้นแล้วก็อันนี้ก็คือใส่ด้านนี้ส่วนที่เหลือก็จะเอาใส่เข้าไปด้วยนะคะจะวิบเข้าไปโดยไม่เสียบนะคะก็มีด้านหนึ่งน้ำมันหอยด้วยกันฟ้าไทยด้วยกันอยู่ทางเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือฟ้าไทยอันนี้น้ำมันหอยเดี๋ยวเราไปบีบกันแต่จะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีก่อนนะคะ Let's go มันเวลามันมาถึง5นาทีแล้วนะคะเราจะไปกลับมันค่ะเพราะว่าอยากให้มันปิ้งสุกอย่างทั่วถึงนะคะเราจะดึงอันนี้ออกมาเลยนะคะดูข้างในโอ้ยน่ากินไหมเพื่อนๆแค่5นาทีนะคะเดี๋ยวกลับก่อนนะคะพอแล้วกลับแล้วนะคะอันนี้เราก็จะผลักดันเข้าไปอีกนะคะกึ๊บให้มันสนิทกึ๊บให้มันถึงอีก5นาทีนะคะเรามาดูมันดิดแล้วนะคะว้าวน่ากินมากเลยเดี๋ยวไปใส่จานไปเรามาดูกันนะคะเราได้หมูปิ้งออกมาอย่างนี้ละอันนี้ฟ้าไทยอันนี้น้ำมันหอยชิมดูนะคะน้ำมันหอยมันก็จะฉ่ำๆหน่อยเพราะหมักเยอะแต่ฟ้าไทยมันจะเป็นผงมันก็จะแห้งๆถามว่าความอร่อยมันยังไงมันไม่แตกต่างกันหรอกค่ะมันอร่อยเท่าๆกันก็คุณเพื่อนๆก็เลือกทำได้เลยนะคะเอามากินกับข้าวเหนียวหมูปิ้งจากโปรตีนเกษตรแป๊บค่ะอันนี้นะคะปิ้งถ้ากินไม่หมดก็ใส่กล่องไว้กินวันหลังก็ได้
อร่อย